สวัสดีค่ะอยู่กับแอดมินปัดอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมารีวิวรถเก๋งนะคะขึ้นไหมโอเคแอดมินก็จะมารีวิวรถเก๋งนะคะก็คือเป็นรถเก๋งสไตล์ผู้บริหารสไตล์ของข้าราชการหรือว่านักศึกษาเห็นนักศึกษาขับหลายคนแล้วนะคะก็จะมีอยู่3คันนะคะจะมีซิตี้นะคะ2คันนะคะแล้วก็แอคคอร์ด1คันเอาติดแทนเทนค่ะมันคือ Toyota เอาติดนั่นเองนะคะแอมินพูดเล่นค่ะไปจริงแอมินก็พูดผิดนั่นแหละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คันแรกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น Toyota City นะคะ Toyota City Honda City ค่ะค่ะตัวนี้จะเป็น Honda City นะคะตัด Toyota เมื่อกี้ออกไปนะคะอันนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะดีไซน์นะคะก็จะเป็นสีขาวสีเทานะคะแล้วก็มีสีขาวตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะติดฟิล์มนะคะแต่แอมมี่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นฟิล์มอะไรนะคะมันออกสีม่วงตัวนี้นะคะจะเป็นปี2016นะคะตัวนี้มาในราคาแอมมี่กระซิบเลยค่ะว่ามาในราคาไม่ถึง 500,000ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไหมยังไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูภายในกันอีกทีนึงเนาะคันต่อไปนะคะก็จะเป็น Honda City เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นปี2020อ๋อค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2020นะคะกระจังหน้านะคะจะมาเป็นสีขาวสีเงินสีดำนะคะประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็มาในราคา 500,000 อันนี้เป็นราคากระซิบนะคะกระซิบว่า 500,000 ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Altis นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Toyota Altis นะคะตัวนี้จะมาเป็นแบบสีเทานะคะกระจังหน้าจะมีสีเงินนะคะแล้วก็มีสีดำตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ภายในของ Toyota Altis ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไล่ไปทางอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันที่ภายในกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ประตูของตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะประตูนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีครีมนะคะแล้วก็มีสีเงินแซมให้นะคะตรงด้ามจับตัวเปิดจะเป็นสีเงินนะคะมีช่องเอาไว้ใส่ของกับลำโพงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คอนโซลกันนะคะคอนโซลก็ให้มากว้างๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำสีครีมแล้วก็สีดำอันนี้จะเป็นช่องเก็บของนะคะตัวนี้นะคะจะมาที่ตรงนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นระบบเครื่องเล่นนะคะก็คือยังสามารถเล่นแผ่นซีดีเชื่อมต่อ USB หรือสายแจ็คได้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์นะคะหมุนๆปรับๆอันนี้จะเป็นไฟขอทางนะเกียร์นะคะจะมาเป็นแบบเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายขับสบายแน่นอนนะคะตัวพวงมาลัยนะคะหนึ่งพวงมาลัยของน้องนะคะก็จะมีฟังก์ชันให้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะประมาณนี้ปุ่มอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับทุกรุ่นนะคะก็คืออันนี้เอาไว้ปัดน้ำฝนนะคะตัวนี้เอาไว้เปิดไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะจะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะไม่ใช่แบบกุญแจเนาะตัวเอฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแบบวงกลมนะคะหมุนได้360องศาบึ้น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 ตัวฝั่งประตูจะมีลำโพงเล็กๆให้ตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะคะสีครีมสีอย่างนี้ก็จะให้ความรู้สึกดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะกระจกก็จะเลื่อนปิดอย่างนี้มีไฟให้ด้วยตัวรถไม่ได้สตาร์ทนะคะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะตัวเบาะข้างหลังก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวนี้นะคะค่ะตัวเบาะก็จะมาเป็นสีครีมเหมือนกันนะคะมันสีครีมเนี่ยมันทำให้รถเราดูสว่างแล้วก็ดูสะอาดตานะคะออกแนวเป็นหนุ่มถ้าเป็นหนุ่มก็จะไปดูเป็นหนุ่มรักสะอาดนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงใสชิลๆนะคะดูสุขุมเนาะค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูอีก2คันกันค่ะค่ะเรามาเริ่มอีกคันนึงนะคะก็จะเป็น Honda City ตัวนี้จะเป็นปี2020นะคะจะมีความพิเศษมาอีกนิดนึงก็คือตรงนี้นะคะจะมี
ซนเซอร์นะคะถ้าเข้าใกล้กุญแจก็คือสามารถปลดล็อกได้เลยเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในค่ะตัดไปภายในกันค่ะค่ะเรามาเริ่มที่ฝั่งคนขับกันเลยค่ะฝั่งคนขับนะคะอันดับแรกที่เราเห็นก็จะเป็นปุ่มเยอะๆตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเอาไว้ปรับกระจกนะคะแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ไม่ให้เขาเรียกไหนนะล็อกไว้ไม่ให้เราเปิดกระจกได้นะคะมีที่ใส่ของให้นะคะมีลำโพงข้างๆด้วยตัวเองนะคะจะมาเป็นแบบนี้คล้ายๆโรงศพของคนอังกฤษหรอกเหมือนโรงศพของแวมไพร์อ่ะไอ้มินพูดทรงไม่ออกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพุทธปุ่มพุทธสตาร์ทนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดปิดไฟเลี้ยวค่ะตัวนี้นะคะก็คือฟังก์ชันของมันค่ะวางสายรับสายโทรซ้ำกดออนนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะและรถส่วนใหญ่นะคะที่เป็นรถสมัยใหม่เขาจะมีปุ่มเอาไว้คุมความเร็วให้ด้วยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ตัวเครื่องเล่นนะคะตัวเครื่องเล่นก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะไม่ได้เป็นจอสัมผัสนะคะแต่ว่าข้อดีคือเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องนั่นเองค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถวางสายรับสายปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เอาไว้ปรับวอลลุ่มเนาะตัวแอร์นะคะจะมาเป็นแบบวงกลมเล็กๆใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะตัวเกียร์นะคะระบบเกียร์จะมาเป็นแบบเกียร์ออโต้ค่ะอันนี้จะเป็นออโต้แบบ CVT ก็คือมีปุ่มแค่นี้นะคะเวลาเราขับก็ขับง่ายๆสบายๆค่ะมือใหม่หรือคนที่อาจจะขับรถที่เป็นเกียร์กระปุกรถมีคาร์ดเนี่ยไม่ถนัดนะคะก็แนะนำเป็นแบบนี้ค่ะขับสบายอันนี้จะเป็นเบรกมือนะตัวเบาะนะคะตัดมาที่ตัวเบาะค่ะตัวเบาะนะคะก็จะมาเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะปรับเข้ากับสรีระได้นะคะก็คือเหมาะกับหัวและช่วงตัวไหล่นะคะจะมีลายเป็นข้าวหลามตัดมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวซิตี้นะคะภายในของค่าตัวเบาะหลังของเรานะคะก็จะมาเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะปรับเข้ากับสรีระช่วงหัวช่วงไหล่ช่วงตัวได้แบบพอดีเบาะนุ่มมากนะคะก็จะไม่ปวดตูดเวลาเรานั่งนะคะแล้วก็จะไม่ปวดตัวด้วยปวดหลังอะไรเงี้ยค่ะตัวเบาะนะคะจะมีลายข้อหลามตัดนะคะแทรกมาให้ด้วยนะคะดูเป็นลูกเล่นที่มีดีไซน์ดีค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบภายในของตัว City ปี2020นะคะเดี๋ยวเราไปดู City ปี2016กันบ้างนะคะว่าดีไซน์จะเป็นยังไงนะคะเนาะมันติดมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น City ปี2016นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในของน้องกันค่ะมาเดี๋ยวเราตัดไปที่ภายในกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มจากด้านข้างฝั่งคนขับนะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มให้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะคะเปิดปิดกระจกเปิดปิดรถอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีดำนะคะโอเคค่ะแล้วก็ขยับมาทางนี้นะคะทางนี้จะเป็นปุ่มเอาไว้ปรับกระจกนะคะว่าจะให้กระจกเอียงไปทางซ้ายนิดนึงทางนี้นิดนึงขึ้นข้างบนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตัวแอร์นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้สตาร์ทเนาะมันก็เลยไม่ขึ้นตัวพวงมาลัยก็จะยังไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรให้นะคะมาที่เครื่องเล่นกันบ้างค่ะเครื่องเล่นเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดานะคะก็คือเล่นแผ่นซีดีปกติเปิดปิดตรงนี้อันนี้เป็นไฟขอทางแอร์จะเป็นแอร์คู่แล้วถ้าสมมติเราอยากเชื่อมกับโทรศัพท์ทำไงเสียบสายแจ็คจ้ามีเลยตัวแอร์นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะปรับระดับปรับอุณหภูมิจากตรงนี้นะคะระบบเกียร์ค่ะลงมาระบบเกียร์เนาะระบบเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะเวลาเราขับนะคะการที่เราจะใส่เกียร์เนี่ยมันจะมีปุ่มล็อกอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างในเนาะเวลาเราจะใช้เราก็ต้องกดแล้วก็ถอยอันนี้จะเป็นปุ่มเบรกมือนะคะเรามาดูเบาะกันบ้างดีกว่าค่ะเบาะค่ะตัวเบาะนะคะก็จะมาเป็นแบบของคนอีสานนะคะก็คือเบาะเป็นยังด๊อกอีหยังอ่ะ
อันนี้เราเล่นค่ะตัวบอร์ดนะคะก็จะมาเป็นแบบสีเทาเข้มนะคะแล้วก็จะมีช่วงตรงนี้ให้นะคะเบาะถือว่านิ่มมากนะคะแล้วเวลาเรานั่งเราก็จะไม่ปวดตูดปวดสะโพกนะคะแล้วก็เวลาที่เราเดินทางไกลเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะปวดคอใช่ไหมคะตรงนี้ตัวบอร์ดเขาก็จะรับกับสรีระของคอได้แบบพอดีเลยนะคะข้อดีของตัวรถที่เป็นเบาะสีเทาสีครีมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ภายในของเราดูส่องสว่างมากขึ้นนะคะดูสะอาดตาเนาะส่วนถ้าเป็นสีดำก็จะดูออกแนวดุดันโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับภายนอกนะคะโฉมนอกนะคะแล้วก็ภายในของ3คันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของตัวรถคันไหนก็สามารถอินบ็อกซ์มาหาแอดมินตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุณราคาให้มาที่ประเสริฐพลสกลนครค่ะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย